ฮอกกี้สาวไทยอัดปารากวัยส่งท้ายศึกชิงแชมป์โลกคว้าอันดับ13การแข่งขันฮอกกี้หญิงชิงแชมป์โลก5คนทำการแข่งขันกันที่ประเทศโอมานซึ่งทีมสาวไทยเข้าร่วมทำการแข่งขันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งในรอบแรกทีมฮอกกี้สาวทีมชาติไทยชนะ1แพ้2ทำให้เข้าไปจัดอันดับ9ถึง16โดยเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาสาวไทยพ่ายให้กับนามิเบีย2ถึง5ทำให้เข้ามาจัดอันดับ13ถึง16ต่อไปโดยทีมสาวไทยเอาชนะแซมเบีย9ถึง3ผ่านเข้าไปชิงอันดับ13ถึง14นัดสุดท้ายกับทีมชาติปารากวัยซึ่งรอบแรกแบ่งกลุ่มทีมฮอกกี้ไทยชนะมา3ถึง1ประตูสำหรับเกมแข่งขันในวันนี้15นาทีครึ่งแรกทีมปารากวัยแก้เกมมาดีนาทีแรกก็สามารถยิงประตูไทยได้จากการยิงของเวียก้ามาเชี่ยวขึ้นนำไทย1ถึง0จากนั้นทีมไทยเริ่มหงบุกฝังตีประตูเสมอคืนให้เร็วที่สุดนาทีที่5กองเชียร์ไทยก็ได้เฮเมอร์สุพรรณสาสมานโสยิงให้ไทยไล่มาเป็น 1-1 จากนั้นนาทีที่8ทีมไทยก็ได้ประตูครึ่งนำเร็วจากการยิงของกรกนกแสนปวงทีมฮอกกี้ไทยนำปารากวัย 2-1 จนจบเวลาครึ่งแรกเข้าสู่เกมครึ่งหลังทีมฮอกกี้สาวไทยกลุ่มเกมไว้ได้หมดจนนาทีที่22นัฐการอุ่นใจยิงให้ไทยขึ้นนำ3-1แต่ทางปารากวัยก็ตีประตูคืนเร็วนาทีเดียวจากการยิงของพรล่าฟิสตอลล่าไล่ตามไทยมา 2-3 แต่ถึงอย่างไรสาวไทยยังเปิดเกมใส่จนกุญจิราอินปามายิงให้ไทยนาทีที่26ไทยขึ้นนำ4-1เกมยังแลกกันเดือดปารากวัยมาได้ประตูที่3นาที28จากการยิงของลอเรน่ารุยปารากวัยตามไทย 3-4 แต่สุดท้ายนาทีที่29ทีมฮอกกี้ปิดฝาดล่องด้วยชัยชนะเมื่ออนงนาถพิเรตรำยิงปิดแมตช์ทำโก้สาไทยชนะปารากวัยไปแบบสนุก 5-3 คว้าอันดับที่13ของรายการนี้ไปครองได้สำเร็จสรุปการจัดอันดับฮอกกี้หญิง5คนชิงแชมป์โลกที่เมืองมัสกัดประเทศโอมานอันดับ1เนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์โลกไปครองชนะอินเดีย 7-2 ชิงอันดับ 3-4 โปแลนด์ชนะแอฟริกาใต้ 4-2 ชิงอันดับ 5-6 อุรุกวัยชนะมาเลเซีย 8-4 ชิงอันดับ 7-8 ยูเครนชนะนิวซีแลนด์ 6-0 ชิงอันดับ 9-10สหรัฐอเมริกาชนะนามิเบีย 2-0 ชิงอันดับ 11-12 ออสเตรเลียชนะฟิจิ 8-3 ชิงอันดับ 13-14 ไทยชนะปารากวัย 5-3 ชิงอันดับ 15-16 แซมเบียชนะโอมาน 11-3ธานิพักไม่พลาดเดินหน้าโชว์ลูกเตะผงาดเหรียญทองเทควันโดกีฬามหาวิทยาลัยธานิพักวงพัฒนกิจยอดนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเฉียบทุกรอบก่อนทุบสาวแวมบูรพาคว้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยธานิพักวงพัฒนกิจยอดนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยตัวแทนจากมอกรุงเทพธนบุรีมีโปรแกรมลงสนามลุ้นเหรียญในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่49นนทรีเกมส์เมื่อวันที่28มกราคมโดยกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้น้องเทนนิสเจ้าของเหรียญทองเทวันโดหญิงรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนแต่ในครั้งนี้เทนนิสขยับขึ้นไปแข่งรุ่นไม่เกิน53กิโลกรัมรอบแรก16คนจอมเตะหมายเลข1ของโลกต้องดวลกับธนพรแก้วใสจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลปรากฏว่าน้องเทนนิสเอาชนะแบบไม่เสียคะแนน2-0ยก 8-0-14-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศโดยรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะธนชพรอยู่ญาติมากจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนแบบไม่เสียคะแนนเช่นกัน2-0ยก12-0
12-0 ก่อนที่รอบรองชนะเลิศจะเอาชนะฉัตรชดาภรณ์บุญพันธ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล2-0ยก30-1 20-0 จากนั้นรอบชิงเหรียญทองเจอกับกนกวรรณหงส์ภักดีจากมหาวิทยาลัยบูรพาโดยแมตช์นี้น้องเทนนิสแม้ว่าจะโดนทำแต้มนำก่อนแต่ว่าเร่งเครื่องไล่เตะหัวทำให้นักกีฬาจากม.บูรพาโดนกรรมการนับ8-2ครั้งก่อนจะชนะในยกแรก23-1ระหว่างพักยกกนกวรรณหงส์ภักดีจากมหาวิทยาลัยบูรพาขอยอมแพ้ทำให้พานิพักคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จไมค์สากลโชว์ความแม่นสุดคมซิลทองสนุกเกอร์กระบี่เกมตามคาดไมค์สากลปัญชยาจันน้อยตัวแทนจากเขต10กรุงเทพมหานครโชว์ความแม่นกีฬาสอยคิวคว้าเหรียญทองสนุกเกอร์กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติกระบี่เกมกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมเมื่อวันที่28มกราคมที่จอกระบี่มีผลการแข่งขันดังนี้แบดมินตันที่สนามแบดมินตันเคบีกระบี่รอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเป็นการชิงกันเองของนักกีฬาเขต10กรุงเทพมหานครนิชาการรุ่งหัวไผ่พบกับจันยพรมีพานทองโดยเกมในเกมแรกนิชาการเอาชนะไปได้ก่อน 23-21เกมที่2เป็นทางจันยพรที่กลับมาชนะได้บ้าง 21-14 จนต้องตัดสินกันในเกมที่3ก่อนจะเป็นนิชาการรุ่งหัวไผ่จะเบียดเอาชนะไปได้แบบสุดมัน 21-19 ทำให้นิชาการรุ่งหัวไผ่เอาชนะจันยพรมีพานทองไป 2-1 เกม 23-21 14-21-21-19 คว้าเหรียญทองไปครองส่วนชายเดี่ยวทองไพ่สิบเทียนทองเขต10กรุงเทพมหานครเงินรัชพลอินทนนท์เขต7จังหวัดราชบุรีทองแดงชยกรเวชวงศ์เขต4จังหวัดบึงกาฬหญิงคู่ทองนันพัฒน์เมธีดุลสถิตกับสาบรีนาโสพิตาเวฟเลอร์เขต10กรุงเทพมหานครเงินประพัฒน์สอนปรึกษากรกับศิรพัฒน์เทพนรงค์เขต7จังหวัดนครปฐมทองแดงรัตนนท์ชุติการจะผลกับวรากรจิตเจริญเขต1จังหวัดนนทบุรีชายคู่ทองจิรวัฒน์เป่าทองกับแทนคุณเศรษฐประเสริฐเขต10กรุงเทพมหานครเงินรัชพลอินทนนท์กับราชพฤกษ์แจ่มใสเขต7จังหวัดนครปฐมทองแดงชนายุมิตรพันธ์กับชยางกูลไซซับนรงประเสริฐเขต10กรุงเทพมหานครคู่ผสมทองแทนคุณเศรษฐประเสริฐกับสาบรีนาโสพิตาเวฟเลอร์เขต10กรุงเทพมหานครเงินราชพฤกษ์แจ่มใสกับศิรพัฒน์เทพนรงเขต7จังหวัดนครปฐมทองแดงนันพัฒน์เมธีดุลสถิตกับจิรวัฒน์เป่าทองเขต10กรุงเทพมหานครสนุกเกอร์ที่ไดอาน่าสนุกเกอร์คลับประเภทเดี่ยวไมค์สากลปัญชยาจันน้อยเขต10กรุงเทพมหานครดีกรีแชมป์สนุกเกอร์สมัครเล่นหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในปี2022พบกับภาสกรสิทธิไกรเขต1จังหวัดสระบุรีปรากฏว่าปัญชยาเอาชนะไป 4-2 เฟรม 33-25 3-42 68-0 33-20 17-3029-18 คว้าเหรียญทองไปครองตามคาดเหรียญทองแดงธรรมดาผู้เปลี่ยนเขต4จังหวัดเลยคาราเต้โดที่ห้องประชุมกิ่งจันโรงเรียนอบจ.กระบี่ประเภทต่อสู้น้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมชายทองวรกฤตจันช้างเขต6จังหวัดสุโขทัยเงินศิรพัฒน์ชุ่งวงเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงธนพัฒน์ทองอุทัยสิริเขต4จังหวัดอุดรธานีกับอธิวันจุมพลเมืองเขต2จังหวัดระยองน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมหญิงทองสสิพัฒน์น้ำขาวเขต8นครศรีธรรมราช
เงินทวันรัตน์กวีก้องเกียรติเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงชนทิชานิสังกาดเขต2จังหวัดระยองและทันทิชาอุ่นแก้วเค6จังหวัดสุโขทัยเทเบิลเทนนิสที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37ประเภทชายคู่ทองยานเมธีวีรสุวรรณกับปภินวิทย์กิตติรากวรกุลเขต5จังหวัดเชียงใหม่เงินธิตภัทรปรีชายานกับนิธิตปรีชายานเขต7จังหวัดสมุทรสงครามทองแดงคชธรเที่ยงตระกูลกับวัชรพลส่วนเขต10กรุงเทพมหานครหญิงคู่ชิสาคชมิตรกับพัชรพรชาญวานิชบริการเขต10กรุงเทพมหานครเงินธันวรัตน์จันทนะกับวรัชยาชัดชัยอุดมสุขเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงภาวินีคำสวัสดิ์กับจิรวรรณกำพุทธเขต3จังหวัดอุบลราชธานีคู่ผสมทองกันตนัดเพชรสันทัดกับกันตนัดเพชรสันทัดเขต10กรุงเทพมหานครเงินพิมพ์พบสีถาวรกับนันทชพรเกษมสีเขต5จังหวัดเชียงใหม่ทองแดงภูเดชปานเฟืองกับกุลรัศมีวงละพัฒน์สกุลเขต5จังหวัดเชียงใหม่รักบี้ฟุตบอล7คนที่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสันทีมชายทองเขต7จังหวัดนครปฐมเงินเขต2จังหวัดนครนายกทองแดงเขต10กรุงเทพมหานครทีมหญิงทองเขต3จังหวัดนครราชสีมาเงินเขต7จังหวัดเพชรบุรีทองแดงเขต9จังหวัดนราธิวาสหมากล้อมที่ห้องประชุมเสือเขี้ยวดาบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ประเภททีมชายทองเขต10กรุงเทพมหานครเงินเขต3จังหวัดนครราชสีมาทองแดงเขต1จังหวัดนนทบุรีทีมหญิงเขต10กรุงเทพมหานครเงินเขต2จังหวัดชลบุรีทองแดงเขต3จังหวัดนครราชสีมา